ทับเส้นเบาหวานโอเคเอาหายปวดนะฮะเบาหวานไม่ต้องพูดถึงมันเนาะให้หมอเขาพูดเราไม่ใช่หมอใช่เราปวดหายปวดฟังปวดที่ไหนมากที่สุดตรงนี้โอเคทั้งแถบเนาะซ้ายแถบเดียวนะซ้ายนี่ด้วยขวาด้วยเนาะเอาล่ะหลังเหลืองหมดเลยโอ้หลังเหลืองหมดเลยพร้อมหมดเลยทั้งตัวเนาะเอาล่ะดูจะหายทั้งตัวนะโยมนะหายใจไว้ห้ามหยุดหายใจถูกต้องยิ่งจะเพิ่มยิ่งโดยเฉพาะยิ่งหยุดหายใจที่ในงานเข้านะยายนะหยุดหายใจที่นี่ผิดกฎหมายนะไอ้คนหยุดหายใจไม่เป็นไรนะครับคนอยู่ยุ่งเลยใช่ไหมล่ะค่อยๆเนาะหายใจไว้ทางนั้นหายใจไว้เรื่อยๆครับสำรวจตัวเองอาการปวดที่ว่านั้นจริงไหมคลี่จริงไหมหายจริงไหมยิงธนูเลยอึ๊บนะหายใจไว้อะไรก็สู้หายใจไม่ได้ตอนนี้ครับมันจะหายปวดเองหายแน่นอนเรื่องปวดไม่ต้องห่วงหรอกเพราะผมจะรู้ว่าผมคือใครนะครับส่วนเจ้าตัวรู้ตัวหรือเปล่าตัวนั้นต่างหากที่ต้องรู้พร้อมกันนะครับปวดอีกทีหนึ่งแค่นี้พอครับปวดปวดปวดต่อไปจะหายใจโล่นานนะค่อยๆหายใจไม่ได้นะมือผมจับแค่นี้นะจะหายใจโล่ปลาจะตายไปถามว่าจริงไหมจริงต้องตอบเองหายใจลึกๆครับปึ๊บปึ๊บมาสะบัดเองสิหายยังทางนั้นไม่ได้นะมือผมนี่จับใครหายหมดหายจะบอกไม่ทราบนี่ชัยโยเลยพิงเต็มร้อยโทษครับนี่ท่านี้จะสบายมากเริ่มหายใจผมเป็นห่วงที่สุดคือการหายใจนะครับเพราะมันเป็นตัวเช็คว่าจะเบาหรือจะหายจะปวดมันเป็นตัวเช็คมือผมนี่แปลกนะไม่หายไปแล้วบางทีมันก็จุกจุกอย่าบอกแต่คำว่าหายรู้สึกไหมรู้สึกเรากำลังพูดถึงความรู้สึกนะไม่ใช่อยากหายอยากหายไม่ได้หายใจไว้ปุ๊บดูจุดนี้มันจะหลุดไปยังสามสองทีหนึ่งแป๊บหายใจไว้จะโล่งดีไหมล่ะมันบอกให้รู้เลยแหละครับพวกนี้พลังผมนี่ไม่ได้นะรู้ให้ทันเขาจะให้ทันต่อไปด้วยกันนะเลือดสุพรรณเอ๋ยเนี่ยสุพรรณกับอุทัยมันก็เด็กกันนะเนาะมาอย่าบ่นรู้หมดแล้วข้อมูลไม่ต้องพูดอีกพูดอีกมันก็จะเบิ้ลมันไม่เกิดประโยชน์นะครับผมฟังปุ๊บมันจะล็อกเลยล็อกความต้องการไว้เสร็จสรรพหายใจไว้ไม่บ่นไม่บ่นพูดอีกเป็นบ่นเอาความรู้สึกมาตามความรู้สึกอย่างเดียวเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โค้งให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเคยได้ยินเพลงพวกนี้ไหมเนี่ยเคยเคยนะแล้วใครร้องน่ะไม่รู้ใครร้องไม่รู้นั่งพูดอยู่นี่ไงคนที่ร้องเออคนเนี้ยคนเนี้ยที่ร้องมีใครร้องได้ยินเดี๋ยวนี้ใครจะร้องอ่ะคนอยู่นี่คนอยู่นี่แหละคนอยู่ที่นี่แหละคนร้องนั่งพูดอยู่นี่น้องถึงก็เพียงถึงเคยขยมต้นมะม่วงไหมเนี่ยเฮ้ย
ไม่เคยขึ้นมะม่วงเหรอโอ้เด็กๆน้องก็คงจะขึ้นหรอกถ้าโตแล้วไม่ขึ้นหรอกเหรอยังขึ้นต้นอะไรไม้บ้างทั้งนั้นขึ้นต้นไอ้มะม่วงเลยต้นอะไรก็ไม่เหรอสมัยก่อนอะเออเคยขึ้นเขย่ามั้ยเขย่าเออแมวด้วยกันเนี่ยเขย่าแบบนี้นี่มันเขย่าต้นมะม่วงทุกอย่างไปแล้วมือผมนี่ไม่ได้นะกระแทกปุ๊บจะบอกเลยปราดมากสังเกตมันจะหายปวดไอ้ที่บอกก็ปวดไปปวดนะครับปวดหายปวดตึงหายตึงถึงไม่หายหมดก็หย่อนได้ก็แล้วกันเนาะหายใจไว้หายใจไว้ก่อนจับความรู้สึกไว้ให้ดีเอ๊บตั้ง80ต้องการอีกเท่าไหร่เนี่ย80ก็พอแล้ว80ก็พอแล้วเหรอจริงเหรอมากเลยปากเหรอปากลูกเต้าเหรองั้นกลับจากนี่ไปเลยดีมั้ยเออโอเคก็คอยเอาก็บอกก็พอแล้วเนี่ยดีไหมล่ะดีก็ดีปวดก็ปวดดีกว่าไม่มีใครอยากตายหรอกโยมเอ้ยเนาะไม่ว่ากันหรอกไม่ว่ากันผมก็ถามเป็นงั้นแล้วไม่ถามก็ไม่ได้หัวเราะกันเออใช่ไม่ถามก็ไม่ได้หัวเราะกันหัวเราะวันนี้จิตจำใสว่าไปปุ๊บดูอาการปวดที่ว่าจะหายไปพับขาตามผมโทษเอิบไปแล้วความปวดจริงไหมไม่จริง3 2ปุ๊บอึ๊บอึ๊บเอาละขยับเองโยมเอิบลุกเลยเดินเลยเดินโชว์เลยดีกว่าเดินโชว์ที่ต่อไม้นี่อ้าวลุกก่อนปึ๊บอย่าเพิ่งพยุงมันโยกเล่นๆก่อนมันจะยึกโยกก่อนแต่ก่อนมันไม่ได้ตอนนี้มันจะได้แล้วเดินไปเลยเดี๋ยวโอ้เดินกลัวเนี่ยปล่อยมือก่อนเจ๊อย่าเพิ่งครับให้หนูคนเดียวเดี๋ยวก่อนมันจะเซเลยอ่ะปล่อยมือดูซิเดี๋ยวก่อนหายใจด้วยอีกหน่อยนึงโอ้ยมันเซอ่ะมันเซเดี๋ยวฟังให้ดีก่อนเซแน่นะเซแน่เลยแหละแน่นะแน่ยื่นมือมาเฉยๆทั้งตัวสองข้างสองข้างกระเท้านะสองข้างอย่าบ่นยื่นมือมาสองข้างเดี๋ยวก่อนจับมือผมโอเคเฉยโยยกขึ้นสองข้างหายใจด้วยเห็นไหมพับข้อศอกพับเนี่ยมือยกมาเข้าไปยกมาเข้าไปยกมาไปฝั่งนู้นบ้างเข้ามาน่าปล่อยมือผมปล่อยทำเองสองข้างได้ไหมเป็นไงหายเซยังแน่ใจก็แน่แหละก็มีก้าวเนี่ยปีนเอาคำนี้ไว้หน่อยเนี่ยมันเซ่ใช่ไหมกระทำจะบ่นเขาว่าเซ่กำลังถามว่าหายเซ่หรือยังเขายังชั่วมันไม่จบนะกำลังจะบอกว่ามันหายเซ่หรือยังเซ่นะจริงหายใจไว้ถามว่าหายใจแต่ปอดจำทรงดีไหมครับแน่ใจนะแน่ใจนะชัดเจนนะแต่ยังเซอยู่นะเซนะยืนนะอย่าบ่นบ่อยคำว่าเซนะมันไม่จบนะกำลังจะเอาคำว่าเซทิ้งไปอย่าไปพูดถึงมันโอเคไหมโอเคนั่งนะอย่าเพิ่งหายใจไว้ถามจริงเถอะเคยไปหาหมอบ้างไหมตอบแล้วหมอไม่ได้ฉีดยาหรอกที่ไปโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ฉีดเลยไม่เคยบอกเลยปวดขาเคยไปหาหมอไอ้อุตาพระเป่าให้ถึงค่อยยังชั่วมันปวดเป็นไอ้กระดูกทับเส้นนี่แหละบ่ง
ม่โบจะไปฉีดยาฉีดไม่หายหรอกถึงไม่หายครับอันนั้นคือของเก่าด้วยเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวนี้มีไม่ปวดกำลังพูดเดี๋ยวนี้นะไม่ปวดพูดของเก่าไม่จบนะเดี๋ยวนี้ไม่ปวดนะไม่ปวดนะแต่ยังเซอย่างเดียวนะเซเนี่ยเซโอเคนั่งให้ตรงใหม่นั่งใหม่ต่อไปจะแก้เรื่องเซแล้วนะไม่ปวดแล้วนะโอเคปวดหายไปแล้วตอนนี้ต่อไม่ได้แก้เรื่องเซนะครับหายใจวะรู้สึกไหมเวลาผมรูปหน้าไปเนี่ยรู้เออรู้ใช้ความรู้สึกเออความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับไหวนะทอดครับอึ๊บอึ๊บนี่สิคำว่าเซจะหายอย่างที่ต่อไปนี้หายใจไว้หายใจไว้อึ๊บ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 นี่ไงเข้าท่าไหมหายใจได้ยาวหรือยังยาวเลยแน่ใจแน่ใจนะลองยกมือขึ้นใหม่สิครับเอาล่ะผมจะช่วยหายใจอย่าลืมหายใจเองผมเป็นตัวช่วยโทษครับปึ๊บปึ๊บเป็นไงเข้าท่าไหมเข้าท่าแน่ใจแน่ใจลองลุกซิทีเนี่ยปืดปืดเลยอย่าเสียใจมันตรงนั้นปืดลุกง่ายทีเนี้ยลุกง่ายแล้วแต่ยังเสียอยู่ตีสีนี่มันตีนานลองแกล้งเดินสิแกล้งเดินไม่ต้องเดินจริงๆแกล้งเดินยังไงไม่ต้องเดินจริงๆจับจับจับเอาข้างไหนจับอ่ะเออยังไงมันจะลื่นนี้เอาละดูดูดูลื่นจริงไหมลื่นจริงไหมเอาหันหน้าไปด้วยอ่ะจริงเลยแหละคุณเทพบอกอย่าบ่นอย่าบ่นความรู้สึกเป็นไงฝืนเท้าเบานะมันคงยังเซมันก็ยังพอเซคิดว่ามันคงยังมันก็มากอยู่เท่าไหร่มันคงนะมันก็ดีทีน้อยสองน้อยแหละจ้าเห็นไหมต้องปล่อยมือผมดูสิลองดูปล่อยเออค่อยๆเดินผมจะช่วยข้างหลังมันค่อยเซเรื่อยๆเออผมจะช่วยข้างหลังมันลื่นเออมันลื่นเออเอาให้ถึงที่อยู่สิถึงที่นี่เลยเออโอเคถึงจนได้นะเอาไปของขายใส่ให้เรียบร้อยซะลองใช้ไม้เท้าสิที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมทีนี้เปรียบเทียบก่อนหน้านั้นเอาเลยฟังผมฟังผมอย่าเพิ่งสนใจอย่างอื่นเอาจับไม้เท้าเดินก่อนที่จะมาหาผมกับหลังจากผมแล้วนะจับไม้เท้าอันนั้นดีกว่ากันแค่ไหนต้องเปรียบเทียบไม่ได้นะยายนะก่อนที่จะมาถึงผมตอนที่ใช้ไม้เท้ากับเสร็จจากผมแล้วก็ใช้ไม้เท้ามันดีขึ้นต่างกันแค่ไหนยายต้องรู้เองนะเออไหวไหมทำท่าจะล้มไหมไม่ยังไม่ล้มทำท่าจะล้มไหมทำท่าก็ต้องใช้ไม้นะทำไมใช้ไม้ต้องล้มยังไงก็ตามทำท่าจะล้มไหมใช้ไม้นี่นะค่ะแล้วจะถ้าถือไม้แล้วไม่ล้มแปลว่ามั่นคงในเวลาถือไม้นี่นะใช่ตกลงไม้จะได้เป็นคู่ชีวิตแล้วนะใช่จนกว่าต้องจำไว้เลยฮะไม้เป็นคู่ชีวิตหนึ่งเอาไว้ตีหมาด้วยโอเคนะไม้เขาจะไม้หลังลงไม้ก็อยู่นู้นต้องเข้าใจนะไม้นี่คู่ชีวิตนะเนี่ยไม้นี่เออยังลื่นเหมือนกันเลยเพราะว่ายังไม่ได้เอายางพันเนี่ยมันลื่นเนี่ยระวังลื่นสองชั้นนะยุ่งนะจ้าหาวิธีทำให้มันแล้วก็ยางพันหาวิธีเอาเองอย่ามาบอกผมโอเคนะยังไงมันจะปลอดภัยก็ต้องคิดทำเองเนาะเออแต่ดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะแน่นะเดี๋ยวผมสั่งเองเป็นหน้าที่ผมสั่งเองผมบอกเองเป็นหน้าที่ผมไม่ได้ที่ผมจะดูเขาหมดเดี๋ยวเป็นห่วงครับเป็นหน้าที่ผมเป็นหน้าที่ผมยายเอาจะคุยใครต่อท่านเนี่ยจะคุยใครต่อฮะ อ้าวฟังปวดตามตัวกระดูกทับเส้นหายปวดหรือยังค่อยยังชั่วแล้วไม่ปวดค่อยยังชั่วแปลว่าอะไรครับมันก็หายสิเออหายคือหายบอกค่อยยังชั่วได้ไงเออหายเออเดี๋ยวก็ตีหรอกเออก็ได้อยากหายจากอาการที่เคยเป็นฟังทันไหมครับทัน
อยากหายจากอาการที่เคยเป็นจากอยากหายอาการที่เป็นต้องรู้เองนะที่เคยเป็นมันเป็นยังไงต้องรู้เองนะตอนนี้มันหายแน่นะหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาแค่80%พอ80%พอนะได้โอเคจบครับโอเคโอเคครับโอเคเข้าใจดีขึ้นเนื้อหาย 80% เนาะจ้าโอเคนึกถึงลูกเต้าเหล่ากอชาตินี้ใช่แม่รอดตายแล้วลูกชายก็มาไหนนั่นน่ะคนนั้นเนี่ยเหรอลูกชายแม่รอดตายแล้วทั้งนั้นน่ะ